สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้ก็เอางานกินไลท์ที่ผมได้มาใหม่เพิ่มอีก1คันนะครับก็คือคันตรงกลางนะฮะเป็น1968 Chevrolet เป็น40ทั้งหมดในรูปนี้ก็คือ40ทั้งหมดนะครับค่ายกินไลท์บอกกันอีกครั้งนึงก็เป็นค่ายนึงที่ผมเก็บนะครับเป็นค่ายจากอเมริกานะก็จุดเด่นของค่ายนี้นะครับให้ดูแพ็คก่อนแพ็คจะเป็นแพ็คที่แข็งครับส่วนของกระดาษจะอยู่ข้างในนะแพ็คจะเป็นแบบตั้งได้นะครับแบบนี้พอดีก็เลยเหมาะกับการวางตั้งโชว์นะครับที่ค่ายอื่นเนี่ยก็จะมีรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันไปนะตัวนี้เฉลี่ยนะครับตกคันละ280บาทนะครับค่ายกินไลท์เนี่ยนะแล้วก็ทุกคันเนี่ยผมเคยรีวิวมาให้ดูวันนี้คันที่ผมได้มาใหม่ก็คือนี่เลยนะครับลายจะออกเป็นแนวกราฟฟิตี้นิดๆนะก็รูปแบ็คแพ็คด้านหลังนะครับดีเทลดีเลยก็ยังคงในรูปลักษณ์ของ40เพราะผมเก็บกระบะอเมริกันนะครับเฉพาะเชฟโรเลตเท่านั้นนะอันอื่นนี่ถ้าลักษณะโดนก็เดี๋ยวเก็บนะครับด้านหลังก็จะเป็นรายละเอียดนะครับสังเกตดูก็จะมีรายละเอียดการขอลายเส้นอะไรพวกนี้นะเต็มไปหมดเลยนะครับโอ้โหนี่แล้วก็จะมีรุ่นในซีรีส์ของเขานะครับก็จะมีแยกไปมีเชฟมีดอทมีฟอร์ดนะต่างๆนานาแต่วันนี้เราจะมาโฟกัสกันที่เชฟ40นะครับลักษณะเด่นของกีไลท์เนี่ยแพ็คมันยังสามารถเอามาตั้งโชว์ได้แม้คุณจะแกะออกจากแพ็ควิธีการแกะผมเคยบอกไว้แล้วนะครับอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลผมจะกรีดตามร่องตรงนี้นะครับนี่ให้มันเป็นรูปเหมือนตัว U นะแล้วก็แหกครับมันก็ยังสามารถเข้าไปเก็บในแพ็คได้คืนนะผมก็จะแหกประมาณนี้ให้ดูนี่นะเป็นบานพับอย่างนี้นะครับนี่นะเพื่อการฝุ่นด้วยแล้วก็เรายังสามารถเข้าไปเก็บไว้ได้คืนนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงตัวแพ็คออกมาแพ็คมันก็จะเป็นดับเบิลนะครับก็คือตรงนี้จะเป็นอัปเปอร์แล้วด้านล่างก็จะเป็นตัวพักของมันนะครับขอเอาออกมาดูก่อนค่ายกินไลน์เนี่ยจะเป็นล้อยางนะครับให้ดูดีเทลนะรายละเอียดนะครับคันนี้เป็นคันสีน้ำเงินแถบแดงมีขีดสีเงินกั้นกลางนะครับตัวล้อเนี่ยก็จะเป็นล้อสีขาวนะครับสีออกเงานะขาวเงานะครับรายละเอียดคอนโซลรถเบาะนะครับตรงนี้ก็จะมีเป็นบล็อกนะครับเปิดไม่ได้นะข้างหลังก็จะเป็นเชฟโรเลตนะครับน่าจะเป็นลักษณะของดีคอนะมีป้ายทะเบียนด้วยนะครับท้องตัวนี้เป็นท้องเหล็กนะครับเป็น1968นะครับเชฟโรเลต40นะครับนี่แล้วก็มีระบุลายเส้นด้วยนะหมุดตัวนี้ถ้าเกิดกินไลท์ส่วนใหญ่จะเป็น3หมุดนะครับแล้วหมุดเนี่ยเขาเก็บมาสวยนะคือจะไม่มีสีกระเทาะเหมือนบางรุ่นนะครับตัวนี้เป็นMake in Chinaครับให้ดูด้านหน้านะครับสายเมกันกระบะสายเมกันเนี่ยด้านหน้าจะเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับตัวนี้นี่ที่ปัดน้ำฝนด้วยนะครับเดี๋ยวลองมาเทียบกับตัวเพื่อนๆนะว่าสเกลของเขาเนี่ยเป็นบอดี้หรือว่ามวลตัวเดียวกันหรือเปล่านะครับขอมาวางอยู่ในดงนะดงของ40นะครับก็ที่แหกแพ็คออกมาเนี่ยก็มีประมาณ 5-6 คันที่แหกแพ็คมานะเพราะว่าไอตัวที่ไม่แหกเนี่ยก็คืออยากเก็บไว้ในแพ็คนะครับคือแพ็คมันสวยนะนอกจากแพ็คมันสวยนะครับมันยังสามารถตั้งโชว์ได้นะครับแล้วก็มันแข็งแรงนะแข็งแรงกว่าแพ็คกระดาษของที่เราเล่นทั่วไปนะที่เราซื้อนะครับจุดเด่นสำคัญของค่ายนี้ก็คือดีเทลนะครับดีเทลยอดเยี่ยมมากเลยขอเทียบกับรถที่เป็นลักษณะเหมือนรถบ้านนะนี่นะครับสีหมุด3สังเกตว่าหมุด3จุดนะครับแล้วก็ล้อยางค่ายนี้ก็แนะนำนะหาซื้อตาม Facebook นะครับลองพิมพ์เลยว่ากีนไลท์นะครับพิมพ์ในช่องเซิร์ชของ Facebook อ่ะซื้อรถเหล็กกีนไลท์ก็จะเจอพ่อค้าหลายๆท่านนะแนะนำอย่างนี้แล้วกันนะครับก็มันเป็นค่ายนึงที่คนไม่รู้ว่านิยมเล่นกันเยอะหรือเปล่าเพราะก็ไม่ค่อยมีใครโพสต์กันนะนี่นะครับคันสีดำที่ผมแหกมาจากแพ็คที่เป็นลิมิเต็ดหน่อยนะอันตัวนี้จะเป็นลิมิเต็ดหน่อยคือมันก็แทบจะลิมิเต็ดทุกอันนะเจมไองานของกินไลท์นะครับตัวนี้เป็นสีดำด้านนะครับนะวางอยู่ในแก๊งเลยคือมันเขาออกแบบมาหลายสีนะครับอย่างตัวที่ผมเพิ่งแหกมาก็จะเป็นลายกราฟฟิตี้นะครับใช่ไหมกราฟฟิตี้แล้วก็จะมีเป็นลายคาดต่างๆนะครับอย่างสีเขียวสีส้มนะครับเป็นลายคาดนะผมก็ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรแล้วแต่ละเรื่องเนี่ยมันก็จะมีเป็นอย่างคันนี้นะครับคันนี้นี่คันริมนี่ก็จะมาจากหนังนะครับฮอลลีวูดเนี่ยสังเกตเนี่ยเป็นดาราเดอะทีวีซีรีส์นะก็จะมีที่มาต่างๆนะครับก็คือทำจากหนังก็มีทำจากเรื่องราวก็มีทำจากรถแข่งก็มีนะครับค
ค่ายนี้ก็เป็นอีกค่ายที่ผมแนะนำเลยแล้วกันนะอ่ะเดี๋ยวดูภาพใกล้ๆกันชัดๆของทีละคันนะครับก็เป็นโดยรวมนะครับของ C10 ของ Greenlight นะครับก็เป็นรถกระบะสายพันธุ์คลาสสิกของอเมริกันนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกค่ายนึงที่แนะนำนะเพราะว่าบางคนเก็บหลายค่ายนะครับบางคนก็เก็บค่ายเดียวก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลนะตัวนี้ก็มาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักนะครับอยากลองซื้อขายหรือว่าอยากได้เป็นเจ้าของก็ลองเซิร์ชที่ผมบอกนะเข้าไป Facebook แล้วก็พิมพ์คำว่าซื้อขายรถเหล็กGreenlightนะครับก็จะเจอผู้ค้าขายมากมายนะครับตัวนี้โอเควันนี้ซีเก้งทอยก็รีวิวคร่าวๆให้เพื่อนๆได้รู้จักค่ายนี้นะครับเจอกันคลิปหน้ากับซีเก้งทอยวันนี้สวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ